นอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของพระองค์และพระอริยสงฆ์เจ้าผู้คำศาสนามาจนมาถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมพระคุณส่วนนี้มอบกายถอยชีวิตต่อพระพุทธธรรมสงฆ์ตามเข้าสู่พระนิพพานนับถือถอยชีวิตต่อพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยตั้งใจกำหนดลมหายใจเขาออกตั้งไว้ที่ปลายจมูกเขาจะยังเหมือนคนจะเข้าประตูอย่างพูดให้ฟังหลายครั้งออกไปก็ลูกประตูทวารคุกทวารจากคือตาเป็นทวารอย่างหนึ่งผีนี่ไม่ออกมาเข้าอย่างดูลูกก็มาทางนี่ทางตานี่อย่างฟังเสียงก็มาทางหูซะนี่ทางกลิ่นก็มาทางจมูกจะริมรถก็มาทางลิ้นแต่สัมผัสด้วยกายก็สัมผัสทางกายนี่มาทางบทพระแล้วก็ธรรมารมณ์คือใจเป็นฐานใหญ่อย่างไรคือใหญ่ที่การกำหนดลมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้เนื้ออันเนี้ยเจ้าลมเนี่ยถ้ากำหนดลมในตลอดหรือไม่ตลอดก็ตามแต่ละวันเนี่ยพอกำหนดตั้งแต่ต้นมือต้นนาทีแรกนี่ลมออกนี่ลมเข้าในจังหวะเนาะช้าเร็วช้ามากก็ไม่ดีเร็วมากก็ไม่ดีให้พอดีที่ถ้าจบลมได้แล้วจบลมได้ลมออกลมเข้าก็รู้นานเข้าก็เย็นเข้าเย็นก็ที่ลมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ทุกเส้นขนมันอยู่ทุกกระเบียดนิ้วมันอยู่ทุกเส้นลมในร่างกายของเราเส้นเลือดเส้นเลือดมีลมทั้งนั้นในร่างกายของเราเนี่ยไปดูก็เดือดกระนุ่งน้อยกระนุ่งใหญ่มีลมทั้งหมดพระพุทธเจ้าอริยเจ้าครูบาอาจารย์เล่าฟังว่ากระดูกที่เป็นพระธาตุอาศัยลมเนี่ยมันไปปั่นวันนั้นก็กับการหนอแต่ลมพุทเข้าท่อออกพุทเข้าท่อออกนานวันนานปีก็มาปั่นเข้าปั่นเข้าก็รู้ว่าเป็นอธิธาตุเป็นธาตุผ่องใสเนี่ยลมเนี่ยลมพุทโธเนี่ยเข้าไปปั่นทุกกระเบียดนิ้วทุกเส้นผลหายใจออกหายใจเข้านี่ทั้งหมดหายใจเข้าถึงปลายตีนหายใจออกถึงตีนตีนถึงหัวถึงตีนรอบ8ทิศรอบ8ด้านนั่นอธิธาตุพระอริยเจ้าทั้งหลายทำไมยังเป็นแก้วอ่ะเป็นกระดูกใสๆเพราะอะไรยังปูมั่นปูขาวนี่ของปัจจุบันนี่อธิธาตุท่านใสสะอาดเนี่ยใสลมเนี่ยไปปั่นทุกวันนวันจนกลายเป็นพระธาตุอย่างเราต้มของน่ะยังเห็นข้างๆเขาต้มทองอ่ะทองไม่ใช่ต้มง่ายๆมันต้องลมเป่าแต่ลมเป่ามันก็ความร้อนมากขึ้นไอ้ต้มธรรมดานี่ก็ได้แต่ไม่มีลมเป่าถ้าลมเป่าแล้วเร็วเข้านี่ลมนานเข้ากระดูกเนี่ยเป็นกระดูกเป็นแก้วเป็นเหรียญไปแต่ว่ามันก็เป็นไม่ใช่เป็นทุกคนนะผู้ใดเจริญพุทธคุณมากๆอ่ะเป็นจะเรียนอิทธิเวโสพกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอิทธาจระธรรมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสาธรรมสารติจถาเทรนสานังพุทโธกวาติสวาคาโตกวาธาธรรมโมสุปฏิปโนสามจบเนี่ยวันคืนหนึ่งยังหน้าก่อนนอนคืนหนึ่งให้ได้วันละสามจบหรือห้าจบก็ได้สุปฏิปโนจบก็มาคืนอิทธิเวโสอีกพอไปจบแล้วจะพอไปจบสังฆคุณมาขึ้นอิทธิโสอีกก่อนจะนอนให้ได้ห้าจบหรือสิบจบแล้วแต่นานเข้านานเข้าเนื้อหนังมังสังโมเนี่ยผมแผ่นมือเนี่ยเป็นอธิษฐานเนื้อหมังสังโมผิวพังไปก็เหลือแต่กระดูกเหลือแต่เกศาผมนวาผมและเล็บถ้าไฟไหม้ก็เป็นอธิษฐานไปที่
ป็นในขอสักการบูชาไปอย่างแม่ป้อมจะไปได้มาวันนี้ไปได้มาจากเนปาลสมมติว่าเป็นของพระพุทธเจ้าและอริยเจ้ามันต้องสองอย่างต้องแน่นอนล่ะพระเจ้าของพระเจ้าของพระอริยเจ้ามันได้จากเจดีย์ของโบราณเขาเนี่ยอย่างเหล่านี้มันอาศัยคำว่าเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วกราบพระไวยวันอาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนจังพระเทเมพระองค์เป็นผู้ไกลกิเลสอรหังเป็นผู้ไกลกิเลสก่อนจะตายพระพุทธเจ้าทำยังไงก่อนจะไกลกิเลสมีราคะโทสะโมหะราคะกินาโทสะกินาโมฆะหักกินาราคะกินาราคะคือไฟมันสมมุติว่ามันเป็นไฟโทสะกินาเป็นไฟโมฆะกินาเป็นไฟไฟมันร้อนมันสมมุติใจแล้วมันเดือดแล้วปุ๊บมันร้อนใครทุกคนน่ะในโลกเนี่ยถ้ามันโกรธขึ้นมาเป็นไฟเลยเป็นบินเป็นไฟอย่างแล้วลูกๆมันนั่งอยู่เนี่ยที่โกรธมันลุกยืนข้างไฟเป็นบินเป็นไฟทะเลาะกับสามีบ้างกับลูกบ้างว่าไปแต่คนอื่นบ้างเวลามันโมโหโทโสมันเป็นไฟโทสะกินาคินาเนี่ยครับแปลว่าไฟราคะกินาราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะคือความหลงอ่ะเรียกว่าเป็นไฟยังมันเผาผลาญสมมติว่าเราโกรธเราโมโหเดี๋ยววันหนึ่งเราไม่สบายหรอกบางทีนอนไม่หลับอารมณ์โกรธมันแรงขนาดนั้นดีไม่ดีทำคนเสียคนไปเลยโมโหโทโธนี่จะเล่าเนี่ยก็รักมันนะจะได้มันไปได้ว่าจะโกรธที่จริงไม่ใช่ของดีแต่ว่าเราชอบถ้าไปใส่คนอื่นใส่คนนั่นใส่คนนี่มันที่เราโมโหตัวเองโมโหตัวเองไม่เท่าไรหรอกโมโหคนอื่นนั่นเองอรหังพระองค์ผู้ไกลไกลอย่างนี้ไกลอย่างที่ไหนพระกรรมกำหนดลมหายใจเขาของเนี่ย5 ปีที่6เนี่ยจะมาเดินลมหายใจของพุทธเจ้าองค์กายกายานุปัสสิวิหะติรูปกายในกายเนี่ยรู้กำหนดลมหายใจเขาออกรู้กายในกายกายกับลมมันหนองเนื่องกันอาจารย์พี่สัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรแผ่เผาคือความเพ่งความเพ่งกายเยกายากายคือเรานั่งอยู่นี่กายเยกายานุปัสสิหานติรู้กายในกายรู้ลมในลมเนี่ยลมหายใจเขาออกเนี่ยกายกับลมอันเดียวกันอาจาปีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรแผ่เผาลมอันเดียวกันหมดเลยลมอันเดียวหมดเลยเวทนาสุเวทนานุปัสสิจิตการเจ็บปวดไข้การเวทนาเหมือนกันมีอาจาปีมีความเพียรแผ่เผาดูเวทนาในเวทนาอาจาปีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรแผ่เผามันจะเอาไฟเผาจะตีนี่เผารู้มันรู้เดียวเวทนาสุเวทนานุปัสสิติขอที่สามมันจิตใจจิตใจนุปัสสิภะติรู้จิตในจิตจิตมันคิดเรื่องอะไรพอนั่งปั๊บเนี่ยมันคิดไปถึงคนนั้นคนนี้รู้เลยแต่น้ำพังเราอยู่ทำกันทำงานไม่รู้หรอกรู้บาดแล้วมานั่งเนี่ยมันไปหาใครบ้างจิตใจจิตใจรู้จิตในจิตอาจารย์ปีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรแผดเผาอย่างพ่อแท้ซ้ำแนวซ้ำยิงเพื่อให้ลูกหลานเข้าใจพ่อให้ลูกๆเข้าใจกันทำก็ดีสิทำเมธรรมานุไปสิลูกทำในธรรมทำบุญก็เป็นธรรมโมโหก็เป็นธรรมไปทำหมดละกุศลและอกุศลก็เป็นธรรมไหว้พระเจ้าสมองก็เป็นธรรมรักษาศีลจริยธรรมรักษาศีลจริยธรรมก็เป็นธรรมรู้ทำในธรรมมันอยู่ที่ดวงใจอีกเหมือนกันเช่นนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอาศัยลมเนี่ยกำหนดลมหายใจของมีสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็เย็นเข้าเย็นเข้า
ความเย็นเนี่ยความดีเนี่ยมันกระจายไปทั่วร่างกายเนาะตับไตไส้พุงกระดูกสันหลังกระดูกข้อกระดูกคอกระดูกเชิงกรานกระดูกไหล่ต่างๆกระดูกแข้งกระดูกขาเนี่ยมันไปทั่วไม่ได้ลมทั่วมันกระจายมาเลยโพดโทอย่างเครื่องตีนเนี่ยโพดโทถึงหัวเลยพออารมณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันตลอดตลอดเส้นตลอดสายพอแต่ว่าแต่กำหนดไปซะมันเกี่ยวข้องกันตลอดเลยนี่นาวอาหางเป็นผู้ไก่ไก่เฉลี่ยมันจะวิ่งหนีก็ใช่นั่งอยู่นั่นน่ะอยู่ใต้ต้นไม้นั่นต้นสีมหาโพธิ์น่ะต้นสีมหาโพธิ์น่ะกำหนดลมหายใจของนั่งอยู่นั่นน่ะแต่เพราะว่าการกำหนดเรากับพระพุทธเจ้าต่างกันแน่เราเรื่องต่างกันไม่ต่างหรอกมีลมหายใจของเหมือนกันแต่ว่าขยันหรือไม่ขยันนั่นน่ะอดทนหรือไม่อดทนพระเจ้าท่านปล่อยวางแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยว่าชาตินี้สุดท้ายตายเป็นตายยังเป็นยังเมื่อไรบรรลุก็มายอมนะแล้วตายในความไม่บรรลุเนี่ยเพื่อความวงโตขนาดนั้นเรามีภาระหลายอย่างมีไร่มีนามีลูกมีเต้ามีบ่อมีสวนมีการทำมาค้าขายยังวางไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอกก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าถึงข่าววาระมาถึงมันอาจจะเป็นไปได้จิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนภาวะได้เปลี่ยนอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งเปลี่ยนอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันเกิดคิดอันเดียวเนี่ยเปลี่ยนความคิดความเห็นน่ะมันอาจจะขยับเป็นพระอริยเจ้าก็ได้ราคะโทสะโมหะมันหมดอ่ะมันไม่ทำไปทำไปมันโมโหก็อดโทสะขึ้นมาก็อดโมหะขึ้นมาก็อดตั้งสติรู้มันลูกเดียวมันจะไปไหนอ่ะเดือดเดือดปุ๊บปุ๊บมากลัวสติแม่สตินั่นรู้มันเดือดเพราะอะไรคนให้เดือดทั้งเหตุก็เขาด่าหรือเขาว่าหรือเขาเจนนินทาเนี่ยมีอยู่สองอย่างเนี่ยนี่เขาเจนนินทาบ้างเขาว่าบ้างเขาด่าบ้างเขาเอาสิ่งเอาของแล้วเขาไม่คืนให้บ้างมันเกิดมันหลายแง่หลายมุมที่มันจะให้เกิดโมโหทั่วๆก็สังเกตไปเรื่อยรักษาเสียงยินธรรมแต่ละวันเนี่ยถูกอารมณ์สามีภรรยาทะเลาะกันเราอดได้ไหมโมโหโทโสได้ไหมเวลาทะเลาะกันลูกเต้าหลานเหลนทำงานไม่ถูกใจบางทีมันก็โมโหขึ้นโมโหก็ต้องอดอดเองดีที่สุดเลยอย่าขันติบารมีเนี่ยนาวะอารังเป็นบุกไหลสังเกตดูที่แต่ละวันมันไกลไหมมันไกลจากที่ไกลจากอารมณ์เนี่ยโมโหโทโสหรือเปล่าเขาด่ามามันโมโหมันเขาดิฉันนี่ด่าโมโหหรือเปล่าพอใจหรือเปล่าก็สังเกตได้มันก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยสังเกตไม่ได้ยังไงก็ต้องสังเกตได้สิยามาอาลังสัมมาสัมพุทโธแต่ที่รู้ชอบเนี่ยรู้ใจเจ้าของก็ชอบสิใจมันทำอะไรก็รู้มันไม่ดีก็รู้มันดีก็รู้สร้างบารมีเข้าบารมีเข้าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้จะซื้อข้อมันก็ด้วยกายวาจาใจด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบารมีสามประการเนี่ยจังว่าสัมมาสัมพุทโธอสุโรชอมอสุโรชอมวิชาจารณะสัมมโนวิชาสามวิชาแปดถึงด้วยวิชาและสัมมาปันโนถึงวิชาสามวิชาแปดทุกขะตองไปดีไปสู่นิพพานมาเกิดมาเกิดดีไม่ใช่มาเกิดทุกขะโตมาสุขก็โตเราเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์บางทีก็ทุกข์บางทีก็สุขพวกประชาชนเนี่ยที่พวกเราเนี่ยมันแน่นอนเพราะการฝึกหัดของเราเนี่ยเพิ่งจะมารู้บางทีก็รู้ใหม่รู้เก่าไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้รักไม่ได้ฝึกหัดต่อต้านกิเลสตัณหาก็โตเสด็จไปดีมาดีพระเจ้ามาเกิดนั่นตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ก็มีคนจนก็มีแล้วแต่สมัยท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเรื่องที่เกิดไม่ได้แต่บุญมันจะซัดไปซัดไปเกิดในคุณคนจนก็มีกระจอกงอกง่อยก็มีไปเกิดกับคนทุกข์คนยากก็มีแล้วแต่กรรมมันชัดแล้วแต่การกระทำของเรามันชัดไปไม่ใช่ว่าไปดีมาดีเสมอไปจะมาเกิดมาเป็นคนชีทุกข์กุศลก็มี
ป็นคนเปี้ยเสียขาก็มีหูหมวกตาบอดก็มีแล้วแต่จะมาเป็นคนสม่ำเสมออย่างสุขโตเสด็จไปดีแล้วที่ทำท่านเทศอยู่นั่นมาเกิดก็มาดีไปก็ไปสวรรค์ไปดีมาดีไปไม่ทุกข์ไม่ยากเรานี่ยังไม่แน่บางทีอาจจะมาทุกข์อะไรทุกขโตก็ได้ไม่มาสุขโตมาทุกขโตกินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์ไม่มั่งมีก็เขาก็ทุกข์ไม่มีเงินมีทองก็ทุกข์มาทุกขโตบางทีก็มาเพราะห้อยเปี้ยเสียขาเป็นเชี่ยวเป็นคนหอมโรคมาทุกขโตทุกข์ตอมใจอยู่นั่นเนี่ยบ้านเมืองเขาอุดมสมบูรณ์หน้าตาเขาสดใสสว่างสวยร่างกายเขาสมประกอบทุกอย่างนี่เรามาเป็นจีทูตกุศังมาเป็นจีทูตกุศังร่างกายไม่สมประกอบบางทีเป็นเนื้อหรือตาเป็นเบาหวานบ้างบางคนหอมโรคหอมโรคตั้งแต่น้อยจนกระทั่งตายยายคนหนึ่งอยู่ริมคลองนี่หมายจะมาตั้งวัดใหม่ๆโอ้ยเกิดมาหอมโรคเป็นสาวก็หอมโรคไปวัดไปมาเนี่ยไปกับเขาแล้วเห็นคนวิ่งเข้าในห้องเลยนี่ใช่ไหมไม่มาทุกขโตไม่จะมาสุขโตเที่ยวมันมาสุขโตทั้งทุกข์ทั้งสุขนั่นแหละที่ก่อนแยกมาทุกข์ก่อนให้คิดเองอยู่ในวังเนี่ยพ่อเนี่ยหวงรูปให้ลูกบวชเนี่ยพยายามให้ลูกติดโลกเนี่ยทางไหนลูกจะติดโลกอ่ะพ่อขนขวยมาเพราะพ่อยังว่าลูกจะธรรมะแต่ว่านิพพานคืออะไรก็ยังไม่รู้อยากให้ปกครองอยากให้มีลูกมีย่ามีเรามีเรือนทางผมพบลงอยู่อย่างนี้ไอ้คนนั่นจะผู้หญิงมาที่นี่สวยอยู่เมืองใดไม่ว่าละแต่ขอให้คนนำมาส่งนะก็จะแบบซื้อขายกันอยู่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมั้งซื้อกันขายกันหรือไม่ซื้อไม่ขายก็เรียกเครื่องบรรณาการต้องเป็นเงินกินได้อย่างไรอย่างหนึ่งแล้วในว่างอ่ะเต็มแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยนั่นผู้ชายไม่มีให้คิดดูที่พ่อมอมขนาดมอมเมาขนาดไหนเงยหน้าเงยตาได้เลยทั้งการบางเงินกลางเครื่องดนตรีเป็นชุดละ8ชุดละ6ชุดละ10แล้วแต่ชุดนี้เหนื่อยเข้าขึ้นไปชุดนี้มาพาชิท่าก็ดูบางทีก็หลับไปบางทีก็ตื่นมาดูเอากันอยู่อย่างนี้โอ้โหมอมขนาดมอมถึงขนาดนั้นชื่ออยู่ที่มารวมความสุขกามสุขอ่ะแต่นึกในใจว่าบารมีเก่าๆน่ะที่สร้างมาน่ะนี่นะปานใดกูจะได้พ้นปานใดกูจะได้ออกจากอย่างวังเนี้ยเครื่องปูนมากมาแล้วเกินอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่ยังรู้สิทีมึงมีเงิน80คนพญาสาญาสาพายศอยู่พระราศีบ้านมีเงินอยู่90โกดคนในใจไม่รู้เอาแม่เนี่ยหาคนภรรยาก็มีวัย25ทางยอดเดือน25เหมือนกันคำมาก็เริ่มแล้วนี่ดนตรีเริ่มแล้วนางงามก็มาแล้วเป็นชุดชุดละ10ละ10ละ10ผู้ละเขายันสว่างเจ้าพระยศในลูกเศรษฐีมัดนอนก็นอนไปบนฟ้อนก็ฟ้อนไปแล้วแต่เอาอยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติโอ้โหถึงขนาดนั้นนะพ่อแม่เนี่ยให้ลูกเห็นอะไรต่างๆให้รับความสุขมีวันหนึ่งคืนนี้หญิงที่มาไอ้ฟ้อนน่ะทะเลาะกันอย่าว่าแย่งกันพูดยังไงแย่งกันเสนอตัวนี่เนี่ยมันสมบัตินักตีกันนี่ตีกันนายนักการเอาออกไปพายศคิดไปคิดมาไหมกูจะมาจิตมาคล้องอย่างนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปถึงวันดีคืนนี้มาถึงแล้วคิดได้เพราะนางรำมันทะเลาะกันก็เดินออกจากห้องไปขัดข้องหนอวุ่นวายหนอขัดข้องหนอวุ่นวายหนอขัดข้องหนอวุ่นวายหนอเดินเรื่อยไปเมื่อคนบ้านี่เสื้อไปเลยไปพระอาทิตย์
จากบ้านไปทางประมาณ6กิโลตีห้าพระเจ้าเดินยมกรมอยู่เดินไปเดินมาเป็นพ่อจิตไม่ใช่พ่อจิตหรอกเป็นเสวยวิปัสสิสุขเสวยมุติสุขเดินก็สุขนอนก็สุขกินก็สุขเพราะใจพ้นจากกิเลสแล้วมันมีราคะโทสะโมหะมันมีอะไรที่จะกวนเนื้อพระเจ้าได้ยินเข้าโสตสัมผัสเห็นไหมโสตสัมผัสโสตคือหูนี่แหละวันนี้ก็ขันนับเลยทั้งที่ไม่รู้จะขันนะคนน่ะทั้งเจ้าหมุนมาคล้ายคนบ้านี่ที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายพระเจ้าขันนับที่นี่มานี่ที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ปลอดโปร่งที่นี่สว่างไสวที่นี่เยือกเย็นไม่ขัดข้องเชิญมาเลยทั้งที่ไม่รู้จะกันในขันนับพอดีพระยศนายยศนี่ก็ไปพระเจ้าเดินอยู่หัวนี่แล้วลูกเศรษฐีในพระนศีนี่เหรอเมื่อหรือเพราะอะไรเมื่อพ่อเมื่อเทศน์ในฟังพ่อเทศน์ในฟังพอดีได้บรรลุโสดาบันบุคคลพอสว่างแม่กับเมียก็ตามหาใช่ไหมแม่กับเมียตามหาไปทางพระราชินีเทวดาดูนะให้ไปที่พระเจ้าก็นั่งอยู่โดยบันดาลไม่เห็นลูกชายลูกสะใภ้อะทั้งที่นั่งอยู่กับพระเจ้านำพระเจ้าบนแผงนิดบางกายมาเห็นเมียเห็นผู้ไม่เห็นเมียไม่เมียเห็นสามีมองให้แม่เห็นลูกนี่ครับบอกว่าถามพระเจ้าเห็นลูกชายมาที่นี่หรือเปล่าพระเจ้าก็ยังไม่พูดว่าอะไรเขาตั้งใจฟังพระเจ้าเทศน์ให้ฟังพอเทศน์ให้ฟังเห็นธรรมะธรรมงพอสมควรนะครับเนี่ยพระยศนั่งยังไงเนี่ยคลายแล้วเนี่ยคลายฤทธิ์แล้วเห็นลูกชายนั่งไม่บอกว่าคุณพ่อยศเนี่ยลูกภรรยาของลูกเนี่ยต้องให้ตลอดคืนคิดถึงลูกชายคิดถึงลูกกลับไปเถอะกลับไปคลองราชไปประคองทรัพย์สมบัติแต่ชิมโกดนะพระเจ้าบอกว่าพระยศเห็นธรรมะแล้วไปไม่ได้หรอกเห็นธรรมะธรรมโมแล้วแทนที่พ่อแม่จะคัดค้านนะยังพ่อแทนที่พ่อแม่จะว่านะโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็เป็นร่างของผู้ชายสิเป็นร่างของพระยศเมียว่ายังไงเมียบอกอนุโมทนาถ้าคุณยศนะยศาเนี่ยเห็นธรรมะเนี่ยอนุโมทนาด้วยแต่ว่าก็จะขอนิมนต์ตอนเข้าเนี่ยไปฉันมีสมาธิบ้านก็ได้ไปนะไปฉันมีสมาธิบ้านพระยศก็เบาใจเป็นรักโขเลยที่นี่ความรักลูกมันจะผูกข้อความรักลูกมันเพื่อผูกข้อความรักสิ่งของภรรยาเหมือนปอกผูกซอกความรักเป็นแผ่นดินได้นาสาโทเหมือนปอกซับยินความรักลูกเหมือนเชือกผูกคอความรักเข้าของเหมือนปอกมือศอกความรักสินฐานสามีภรรยาเหมือนปอกซุบตีนไปใส่ก็ไปไม่ได้ข้าจะไล่ข้าจะหน้าข้าจะบ้านนี่พระเจ้าอย่างว่าจนทำมาพอดีจะบางพยศก็พระพุทธเจ้าบวชแล้วจะได้เข้าสู่ภูมิสาวทีแล้วไปนั่งที่นี่แม่กับภรรยาก็ถวายอาหารทางคาดถวายโภชนาอาหารเรียบร้อยให้ศีลในพรบ่าวมาพระยศมาบำเพ็ญในถึงอรหันต์เงินแปดที่กรอนในของฝันเห็นเลยจะใครจะไปไหนปล่อยวางเลยปล่อยวางอุปทานมันมีที่ปล่อยนะเพราะฉะนั้นมันคือตลอดไปเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐีตลอดกาลแต่จะไว้สุขมันเบาใจสบายมันเฉยเฉยมันมีเจตนามันก็เบาสบายกินก็เบาสบายนอนก็สบายมันมีราคาโทสะโมหะไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันเรื่องโลกมันต้องทะเลาะกันขัดข้องเราขัดข้องบุญไม้หนอนี่ธรรมดาเนี่ยขอฉะนั้นพอเราจะมาอบรมเนี่ยต้องตั้งใจถึงอยู่บ้านอยู่ท้องกับภาวนาไว้เรื่อยๆกำหนดลมหายใจออกพุทเข้าตัวพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยเขาไม่ฟอกตับฟอกไตฟอกไตฟอกพุง
ฟอกกระดูกชั้นหนังฟอกแข้งลูกแข้งลูกขาฟังฟอกฟอกกระดูกหลังกระดูกข้างกระดูกศีรษะฟอกไปหมดน่ะมันก็สมบูรณ์นี่พอสติเนี่ยความเพียรแผดเผาเนี่ยมันเผาเฉลี่ยไงเผาไปเผามากันกระดูกก็เป็นแก้วจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้จะมาทำจริงประชาบดีโคจะมีนะเป็นหัวหน้าทีมแต่ขอบดีบวชพระบดีเจ้าเจ้าพระบดีเจ้าก็ห้ามจะบวชท้าคุณแม่จะบวชเป็นอันตรายอาจารย์ก็ทรมจันทร์ถ้าหญิงมาบวชในศาสนาเราเนี่ยก็เดี๋ยวว่าพังกันก็แล้วกันพูดกันตรงๆเลยล่ะเรานี่ก็รู้ให้ก็รู้บางใครก็รู้หนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้กันมันต้องพังแน่ยิ่งมีฟิกุนี้นะยิ่งสวยยิ่งสาวยิ่งสะอาดสะอองขึ้นนะนุ่งผ้าเหลืองอยู่ใกล้กับผ้าอยู่ใกล้ผู้ชายมันก็ไฟคนนั้นดวงผู้หญิงก็มีไฟผู้ชายก็มีไฟไฟสองดวงเนี่ยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟโมหะมันมีทุกคนไฟต่อไฟไฟต่อไฟใกล้กันมันก็จุดลุกพลึบไปสิอย่าบวชเถอะคุณแม่อย่าบวชเถอะคุณแม่อันตรายอันตรายนางก็ไม่ฟังบารมีของนางมันถึงแล้วยังไงก็ขอบวชเป็นตายยังไงก็ขอบวชบารมีมาถึงแล้วพระเจ้าก็ทนไปเพราะเป็นแม่เพราะเป็นแม่เนี่ยถ้าเขาไปเป็นแม่เนาะทีนี้มาหามายาเป็นพี่เป็นพี่สาวแม่โคตรีแม่โคตรมีเป็นน้องสาวแต่พระเจ้าจะทนมาละมันได้น้องสาวนี่เป็นพระมเหสีทีนี้มหาปัญญาคลอดบุตรเจ็ดวันตายพระนางโคตมีนี่เป็นน้องสาวท่านเจ้าพรหมาราชเอามาสามมาเลี้ยงมาเลี้ยงศรีธาตุมาเลี้ยงศรีธาตุมาเลี้ยงเปล่าที่นี่โคตมีก็มีลูกอีกแถมอีกสองคนฮะเพิ่มอีกแล้วมาเพิ่มอีกสองคนนันทะและรูปนันทารูปนันทาเนี่ยคนคนนี้ถือว่าสวยที่สุดในกรุงอมีนภัทรมันสวยที่สุดรักษาเนื้อรักษาตัวเอาดีได้ดีอยู่นั่นน่ะอ่อนแน่อ่อนแน่นะเอาสามนี้เชิญไปฟังเทศน์พระเจ้าไม่ไปทราบว่าพระเจ้าติเตียนหนึ่งรูปรูปฟังอนิจจังรูปฟังอนัตตาสังขารอนิจจาทราบว่าพระเจ้านี่ติหนึ่งรูปไม่สวยงามอสุภะอย่างนั้นอุภะอย่างนี้นางมันอย่างไม่เห็นจะเป็นน้องสาวนะรูปนันทาเป็นน้องสาวแม่คนที่สองคือแม่โคตมีนี่แหละทีนี้มหาญาณคุณเร็วคนเดียวคือพระจิธาเนี่ยคือพระจิธาเนี่ยเขาชวนรังแท้พระเจ้าไม่ไปพระเจ้าเทศตีเรื่องลูกลูกสกปรกยานั่นสกปรกยานอสุภะยานอสุภะยานี่ไม่อยากไปแต่เป็นนันทาเป็นผู้ชายไปกระบวชได้เอาไปมาสู้ไปบวชจนได้เลยน่ะนะหมดจนไหนเลยทีแรกพระเจ้าก็เอาไปยืนในเพศแพทย์หญิงสาวคนหนึ่งนั่งฟังเทศอยู่สวยให้นางรูปนันทาเห็นต่อมาคลายมาคลายมาหญิงก็เป็นคนแก่บ้านนี่รูปนันทาก็เพ่งเจ้าก็เพ่งเอ๊ะภิกขุนี้คนนี้ทำไมถึงสวยนักหนารูปร่างท่าทางตาสวยสะอาดสะอาดหน้าตาผ่องใสจิตใจก็มุ่งอยู่นั่นน่ะพอดีพระเจ้าก็คลายพระเจ้านิมิตนะนิมิตเป็นผู้หญิงนะนิมิตนั่นน่ะธรรมะเป็นผู้หญิงสวยต่อมาดูไปดูไปที่นี่พระเจ้าก็คลายแก่เข้าแก่เข้าแก้มตอกหูหนวกตาฟังนางกระโปรงตอกที่นี่โอ้คนมันเป็นอย่างนี้มันสวยเสมอไปมันต้องมีแก่มีเจ็บมีตายปองตกจะเรียนธรรมะก็ได้บรรลุอรหันต์ทั้งพี่ทั้งน้องเห็นไหมมันมันแน่หรอกคนเรามีพันหนึ่งก็คิดว่ามันสวยธรรมดาหญิงสาวมันต้องอย่างนั้นรับงวนสนุนรับนวลสนุนตัวสงวนตัวไม่ว่าการไหนไหนมันจะคนคู่แรกในโลกปูญาตาทวดปูสังฆาญาสังฆศรีคุณเราทดสอบงานองค์งาม20บานเต็มที่บานเต็มที่แต่ละคนมองชายผู้หญิงเริ่มได้18
ลำแดงอยู่ที่แปดเนี่ยบ้านเริ่มไปเริ่มไปสี่สิบเนี่ยรวยรวยแล้วอย่างนี้แสดงแล้วแสดงความแจ่เกิดปรากฏให้กันเนี่ยห้าสิบขึ้นเรื่องห้าได้วันนี้มาเพิ่มเข้ามาเนื้อหนังมังสังคล่ำเป็นตุ่มเล็กๆน้อยๆตุ่มดำๆดำๆเต็มตัวนี่ปรากฏขึ้นมาผลที่สุดก็แปดสิบเก้าสิบก็ตายมันก็แค่นั้นนะมนุษย์เรามันแค่นั้นนะที่แรกดีดื้อเนื้อโอ้ยรักสวยรักงามมองใครต่อใครล่ะพระเจ้าทำไม่ว่าหรอกเป็นธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกแค่สุขโตพึ่งไปพูดไปดีมาดีอากาศิโกไม่อ้างการนั่งเวลาอากาศิโกเวลาอะไรมันก็แก่เวลาอะไรมันเก็บเวลาอะไรมันก็ปวดแหนงสู้ทำคุณงามความดีเลยนั่งสมาธิภาวนาเลยรักษาศีลยินทำอะไรอย่างไรมันก็จะต้องตายแน่นอนแน่ไอ้อยู่มันก็อยู่แล้วในโลกเนี่ยมันต้องไปแน่ล่ะรับหูรับตาทำความดีเลยอยู่บ้านอยู่ช่องลูกเจ้าหลานเรียนนอนหลับเหลาละกำลังลมหายใจเขาออกเลยฟัดเลยลมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้หามีอยู่ทุกเวลามือก็ไม่ได้ซื้อยกมือไหว้เลยตาหูไม่ได้ซื้อเปิดวิทยุฟังเทศอยากบอกเรื่องนึงนะจิมจีน่ะไม่ดูโทรทัศน์ได้ไหมนี่สาเหตุหนึ่งละจะบอกให้นะอุปาทานถ้าตาในนี้จะเบาเกินเยอะเกือบ 20% เลยนะนะพี่ 30% เนี่ยเรื่องติดเนี่ยมันจะคลายๆข้อคลายเข้าแต่ก่อนเขาซื้อไว้หลวงพ่อโทรทัศน์เนี่ยซื้อมาดูเอ๊ะมันไม่เข้าตาครูบาอาจารย์มาปกติไม่สมควรจะดูอย่างนั้นดูอย่างนี้ต่อมาหลวงพ่อก็ไม่เอาในโลกวัดโลกวาก็เต็มทุกอย่างก็มีกันโทรทัศน์หนุกได้เงินกระทัดเทวทัศน์หนุกเองโทรเทวทัศน์โทรทัศน์ต่างเทระเทวทัศน์นักภาวนาเสียหายเลยเสียหายเลยนักภาวนาเสียหายเลยจะภาวนาที่ไหนมีแต่เรื่องเจริญตนาเท่านั้นสาวสาวสวยๆงานดาลมดาราอะไรออกมาโอ้ยสะอึกเลยอาเจนแน่นอนไม่ไหวเดือดไม่ไหวหรอกต่อมาหลวงพ่อนี่ประกาศถ้าใครจะมีโทรทัศน์นั้นได้แต่ว่าให้มีได้แต่ว่าอย่ามาวัดนี่ออกจากวัดไปไม่ห้ามหรอกเจอเถอะดูเถอะไปดูที่อื่นเอากลับไปบ้านไปดูที่บ้านอาจารย์อย่ามาอยู่ประเทศนาโอ้ยบ้านอยู่นี่มันต้อง20กว่าเครื่องอะโทรทัศน์นี่หายไปวันนั้นของเครื่องสามเครื่องหายไปจนปีนี้อ่ะตั้งปีอ่ะไม่มีอ่ะมีคอมพิวเตอร์จีนมาอีกหลังกูว่าคอมพิวเตอร์ของยีนามีพิมพ์ไม่น้อยนะมีดูรูปผู้หญิงได้อยู่เนี่ยเขามาเล่าให้ธรรมะฟังอันว่าเขาสั่งห้ามจับไปจับได้ใช่ไหมจับได้มาเลยจับไปนี่จะอยู่ถ้าจะอยู่ต้องเอาวิดีโอเทปนี้ออกไปคอมพิวเตอร์นี่ออกไปนะถ้าจะอยู่นะถ้ามาอยู่ก็เอาเป็นทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเอาไปเลยมันต้องเอาอย่างไรอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์ไปหรือคนไปต้องเลือกเอาเดี๋ยวนี้ดูมันจะไม่มีหรือมีก็ไม่รู้นะเพราะเรื่องพันนี้มันลักเป็นพวกเนี่ยมันแถลงเป็นหลอกลวงเป็นเอาละผู้ใดวางแค่นี้นำพานต่อไปตั้งใจทำบุญลมให้เยอะกับพ่อเย็นสบายใหญ่สบายเย็นใจใจมันจะมรณะงานที่ทำความจะสุดสมสวยทุกวันแก่คนบอลเลยบันนิ้วสองนิ้วแก่ทุกวันเสียท่านไปได้ไปหาปู่สังฆราชพอเยี่ยมโยมเจ้าวัดสัตเทพระเนจรไปเป็นมุงราณะไปได้พระธาตุในพระธาตุรุ่นนี้แหละสมเด็จสังฆราชถวายบุญอย่างหนึ่งนี่ที่โยมจะเอาพระธาตุมาเนี่ยก็บุญอย่างหนึ่งบุญอย่างหนึ่งโยมจะได้กราบไหว้กัน
อยู่เมืองอินเดียนู่นอยู่ในป่านู่นทางทั้งหลายพันไม้พันหมื่นไม้กลับมาจะได้มาเมืองไทยเกลียดใจให้ดีๆสังเกตลมหายใจก็มันปั่นนี่ให้ปั่นกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยปั่นตับไตไส้พุงมันเป็นแช่ไปหมดมันเป็นพระธาตุไปหมดเลยปวดโอ้พอเข้าไปถึงตีนตีนถึงหัวหัวถึงตีนในลมเนี่ยทุกกระเบียนนิ้วเลยลมหายใจก็ออกทุกเส้นขมไอ้สมควรนะสมานาควรแล้วน้อมนำอาการพระพุทธธรรมสงฆ์เสียก่อนการต่อไปขอให้สงบระงับเสียงคำสอนของพระเจ้าขอเจริญตัณหาหมดแสงไปหมดไปมึงกุศลตัวนี้ขออุทิศให้แต่วิดามันดาผู้ญาติยายเอาครับว่าอรหังก่อนทุกคนในไม้มั่นมันมือนะมันทุกข์รอเนี่ยมันทุกข์ยาเพ่งกายมากๆลมหายใจก็ออกเย็นใจมันเย็นๆให้มันเย็นใจเรียกว่านิพพานอยู่ที่เย็นๆทำอะไรใจต้องถ้ามันใจเย็นได้ที่ที่ไหนมันมีอารมณ์ผมพยายามตั้งสติธรรมสัญญาเนี่ยแผดเผาเอาสติเผามีความเพียรแผดเผาเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เลยนั่งอยู่ในบ้านนั่งที่นี่ดูมีสติติดต่อเนื่องกันตลอดเวลาทำนั่นนี่ทุกวันทุกวันมันก็ดีอย่างหนึ่งเมืองคงเคยชินนิ้นในหนอกันนี่ดีโว้ทำกลับไปบ้านทำอีกวันละชั่วโมงอ่ะเนี่ย